ลี่ยนมาเป็นลูกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมลูกได้ครับคุณผู้ชมครับช่วงกูรูมืออาชีพของเราวันนี้นะครับเรามีกระเพาะปลาแสนอร่อยพร้อมอาหารจานเด็ดอื่นๆอีกมากมายจากร้านเหมาเหมากระเพาะปลานะครับคุณผู้ชมเชฟของเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรลูกผมชื่อไกด์ครับผมเชฟไกด์ของเราอายุเท่าไหร่อ่ะลูกตอนนี้ก็17ย่าง18แล้วครับอายุ17เองคุณผู้ชมทำธุรกิจขายอาหารแล้วร้านเหมาเหมามีอาหารประเภทไหนบ้างครับเนี่ยมีเป็นกระเพาะปลาครับแล้วก็เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นอันนี้เป็นผัดหมี่ฮ่องกงก็นี่เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาก็เป็นข้าวผัดปูครับอันนั้นเป็นไข่เจียวหนูไปหัดทำกับข้องกับข้าวพวกนี้มาจากไหนเนี่ยก็ผมเริ่มทำตั้งแต่ตอนเด็กแล้วกับแม่แล้วก็เปิดดู YouTube ด้วยอ๋อเห็นไหมคุณผู้ชมใจรักน่ะตั้งแต่เด็กเลยคุณผู้ชมวันนี้หนูจะทำกับข้าวอะไรให้อาจารย์ดูจะมาทำข้าวผัดปูครับอ่ะคุณผู้ชมครับเชฟไกด์ของเราอายุแค่17จะโชว์วิธีการทำข้าวผัดปูครับเอาลงมือเลยอันนี้ผมจะใช้เป็นน้ำมันหมูครับมันจะหอมกว่าใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ผัดกับเนยครับอ๋อข้าวผัดปูใช้น้ำมันหมูผสมกับเนยนะคุณผู้ชมปกติจะใช้เป็นไฟแรงแต่ฉันไม่มีหัวเร่งใช่มันต้องแบบอ๋อหัวเร่งเลยเหรอใช่อ๋อคุณผู้ชมเพราะบ่นอุปกรณ์ฉันไม่ทันสมัยเราใส่ข้าวใส่ข้าวขอโทษนะน้องไกด์ยังเรียนหนังสืออยู่ไหมลูกเรียนอยู่ครับเขาเลี้ยงลูกแบบไหนก็ไม่รู้นะถึงได้ขยันนะคุณผู้ชมปกติแล้วต้องกระดกกระทะมาใช่แต่มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่พระเตามันไม่ได้ระดับใช่ไหมใช่อย่าบ่นมากเลยลูกแม่มีเท่านี้ลูกครับคุณผู้ชมคะข้าวผัดปูเนี่ยเห็นไหมเอาเศษใช้หอมใหญ่ใส่หอมใหญ่ด้วยความหวานฝีมือชะกันแบบนี้สาวๆมารอกินเต็มร้านเลยไหมก็มีมาหลงรออยู่หน้ากระทะมีไหมเป็นพวกแบบอาม่าอะไรวะเนี่ยอ๋อรุ่นอาม่าเหรออ๋อเข้าใจอ๋อรุ่นอาม่าอาชีพอื่นนี้เยอะแยะหน้าตาก็ล้อหล่อทำไมไม่ไปมาทำกับข้าวทำไมอะลูกผมชอบอยู่แล้วไงเป็นชีวิตประจำวันนะครับผมทำเป็นประจำวันอุ้ยคุณผู้ชมเขาผัดได้เก่งมากนะดูสิเนี่ยโอ้ข้าวก็แห้งร่วนซุยนะใส่ไข่ใส่เนยกับน้ำมันหมูก็กลิ่นหอมนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใส่อะไรอีกใส่จานเลยครับใส่จานเหรอแล้วปูล่ะเดี๋ยวปูโรยหน้าครับอ๋อโรยหน้าอ๋อข้าวผัดปูโรยหน้าแล้วเราก็มีปูผัดอยู่นี่แหละอ๋อใส่ไปแล้วเหรออ๋อใส่ไปนิดนึงเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุญาตเป็นลูกมือแล้วกันนะอุ้ยตายคุณผู้ชมเชฟใหญ่มาเองนี่ต้องหัดจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยแล้วใส่อะไรอีกลูกโรยปูก็โรยปูอุ้ยตายเสร็จยังโรยหน้าด้วยต้นหอมอีกหน่อยนึงตายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแนะนำสิแนะนำคุณผู้ชมเลยว่าข้าวผัดปูฝีมือน้องไกด์น่ากินยังไงเมนูนี้ก็เป็นข้าวผัดปูไซส์ S บวกนะครับราคาที่ร้านก็ประมาณ238บาทแล้วถ้าไซส์แบบใหญ่จัมโบ้ไซส์ L ครับผมประมาณ500กว่าบาทผมจำราคาไม่ค่อยได้กินกี่คนน่ะกินประมาณ 5-6 คนครับไซส์ใหญ่ก็ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะทราบว่าที่น้องไกด์เก่งขนาดนี้นี่คุณแม่ก็ทำกับข้าวเก่งด้วยไหมใช่ครับเหรอคะขอเชิญคุณแม่ค่ะคุณแม่คะอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะแล้วแม่ถ่ายทอดวิทยายุทธอะไรให้ลูกบ้างอ่ะก็ค่อยๆซึมไปค่ะเหรอก็ผัดกันชิมพอทำเสร็จก็เรียกเข้ามาชิมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์คงจะต้องขอชิมคุณแม่แนะนำอันนี้หน่อยอะไรครับอันนี้มีฮ่องกงค่ะมีฮ่องกงของคุณแม่อร่อยยังไงคะมีฮ่องกงจะหอมกลิ่นพวกกระทะค่ะอ๋อกลิ่นกระทะแสดงว่าต้องใช้กระทะแล้วหมี่นี่คือหมี่อะไรคะหมี่ฮ่องกงมีฮ่องกงเลยเหรอแล้วมีฮ่องกงไปซื้อที่ไหนต้องซื้อจากฮ่องกงเหรอซื้อเยาวราชค่ะเยาวราชเอามีฮ่องกงกับซื้อเยาวราชค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะกูตายเส้นมันเล็กๆเหมือนมีซั่วนะแล้วมันก็จะเด้งๆหน่อยกระทะมันไม่ไหม้อ่ะมันก็เลยหอมเดียวแล้วอันนั้นคือไข่เจียวไข่เจียวเราเก๋ยังไงคุณแม่เป็นฟูฟูครับค่ะแล้วกระเพาะปลาซึ่งเป็นชื่อของร้านเราเหมาเหมากระเพาะปลาน้องไกด์เทคนิคในการทำให้มันอร่อยอยู่ตรงไหนที่ร้านเนี่ยก็จะมีน้ำซุปสูตรเด็ดครับแล้วก็มีน้ำซอสสูตรเด็ดที่แม่เป็นคนตั้งต้นแล้วก็กับพ่อแล้วพ่อกับแม่ทำอะไรไว้หน้าตั้งต้นอะไรนะลูกก็เป็นน้ำซุปครับแล้วก็วิธีการล้างกระเพาะปลาล้างยังไงคุณแม่กระเพาะปลาให้มันดูแบบไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นหืนน่ะก็ล้างแบบหลายๆน้ำเลยค่ะแช่เสร็จแล้วก็ล้างน้ำล้างผ่านน้ำก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ไปต้มแล้วก็เอาใส่ขิงค่ะโอ้ทำไมมันหอมมันหวานอร่อยจังเลยอ่ะใส่ยอดมะพร้าวนะคะเด็กกันอ๋อใส่ยอดมะพร้าวใช่ค่ะจะไม่ใส่หน่อไม้ไม่ใส่อะไรจะใส่ใช้ยอดมะพร้าวเลยใช่ไหมหม้อดินอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้368ค่ะไม่แพงเลยอร่อยมากแต่ยังไงก็ตามวันนี้ต้องขออนุญาตชิมข้าวผัดคุณผู้ชมคะเดนต้องชิมข้าวผัดฝีมือเชฟไกด์ค่ะเพราะเดนมีความรู้สึกว่า
เขากำลังโด่งดังแล้วจะมาแทนที่เดียนแล้วนะคะเดียนต้องชิมฝีมือไว้ก่อนนะคะโอ้ตายแล้วอนาคตไกลมากเลยลูกเปลี่ยนมาเป็นลูกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมลูกได้ครับโอ้ข้าวผัดอร่อยมากอะแห้งร่วนไม่แฉะแบบเนี้ยข้าวผัดน้องไก่อร่อยมากคุณผู้ชมอ่ะน้องไก่กับคุณแม่ชวนใกล้ๆครับแนะนำร้านของตัวเองเลยค่ะน้องไก่พูดก่อนลูกครับก็ร้านเหมาๆกระเพาะปลา1949นะครับอยู่จุฬาซอย5ครับผมถนนบรรทัดทองก็อยู่แถวๆสวนหลวงสแควร์ครับใครที่เดินทางมาจาก BTS นะครับก็มาลง BTS สนามกีฬาได้นะครับกด Google Map เลยนะครับครับคุณแม่มีอะไรจะเชิญชวนคุณผู้ชมบ้างมั้ยครับให้มาดูฝีมือลูกชายเข้าครัวค่ะก็เชิญลูกค้าทุกท่านและขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนอยู่ที่ร้านประจำร้านอาหารรสชาติอร่อยจากเชฟรุ่นใหม่ยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเหมากระเพาะปลานะครับที่อยู่และเบอร์โทรขึ้นอยู่แล้วที่หน้าจอของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับคุณแม่